รดน้ำผักจ้าอันนี้ผักกวางตุ้งนะคะแม่ปลาก็เก็บไปกินเยอะละต้มจับชายหลายรอบแล้วจ้าปลูกแบบหนาจริงๆเขาให้ปลูกแบบไม่ต้องหวานเยอะมันหนาเกินไปใช่ไหมคะหมดไปแล้วแปลงหนึ่งอันนี้แปลงที่สองมันก็จะขึ้นมาประมาณเท่านี้นี่ๆเท่านี้กำลังอ่อนๆเลยค่ะกำลังกินแปลงอีกแปลงหนึ่งหมดไปแล้วแปลงหนึ่งแล้วก็ขุดแปลงใหม่อีกเพิ่งจะลงวันนี้ค่ะพอแปลงนี้หมดเราก็กินอีกแปลงหนึ่งเนี่ยแม่ปลาจะทำแบบนี้เราก็จะมีผักกินตลอดแต่ก่อนก็ปลูกผักไอ้นั่นนะคะกรีนคอร์สพวกอะไรอย่างเงี้ยกรอบมากแต่ปีนี้ดูแบบว่ามันร้อนดูมันแบบไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แม่ปลาก็เลยลงแต่ผักไอ้นี่ผักชีลาวค่ะวันนี้ปลูกถั่วด้วยนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยกำลังงามๆเลยค่ะงามของจริงจะงามมากเนี่ยค่ะกำลังอ่อนๆเลยแต่มันหนาไปใช่ไหมคะเนี่ยมันหนาไปเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวก็แม่ปลาชอบกินผักอยู่แล้วค่ะเราปลูกผักเราแบบกินสบายเราไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะนี่อย่างเงี้ยวันนี้เก็บเลยนี่วันนี้เก็บเดี๋ยววันนี้จะไปกินกับส้มตำเนี่ยแปลงนี้หมดแล้วค่ะแปลงนี้เนี่ยเก็บจนโกดแล้วค่ะอันนี้มันก็จะแก่แล้วมันก็จะมีผลผลิตให้เรานี่ไงคะเราก็จะไว้ให้มันแก่แล้วเราก็จะเก็บมาเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยแม่ปลาเนี่ยวันนี้แม่ปลาก็ลงไปอีกแปลงหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ของปีที่แล้วนะคะแม่ปลาเก็บไว้ได้เยอะเลยเดี๋ยววันปีนี้แม่ปลาก็จะเก็บไว้อีกเนี่ยเก็บปีต่อปีค่ะวันนี้แม่ปลาขุดอีกแปลงนึงค่ะนี่แปลงนี้เนี่ยลงใหม่เพิ่งลงวันนี้เองนะคะนี่แปลงนี้ลงวันนี้แล้วก็แม่ปลาก็เอาถั่วไปปลูกข้างๆรั้วตรงนี้ค่ะปลูกเรียบร้อยเดี๋ยวฟางมากบทีนึงเนี่ยนี่คือเพิ่งขุดอันนี้ก็คือมะละขมๆอ่ะลูกยาวๆอ่ะมะละพันธุ์ป่ะมะละจีนลูกยาวๆมั้ยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะนี่ป้าจะเอาลูกให้ดูเห็นอยู่แว๊บๆตะกี้เนี่ยดูใส่เนาะเห็นออกมาอยู่เมื่อกี้เนี่ยลูกยาวๆเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงคะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวๆยาวๆเราออกไปปั่นใส่ผลไม้พวกแอปเปิ้ลแล้วก็มะระอันนี้มีแอปเปิ้ลมีสับปะรดหรือว่ามีส้มมีอะไร
มีอะโวคาโดเอาลงไปรวมกันหมดเลยค่ะแล้วก็ปั่นออกมาเนี่ยก็จะได้น้ำผลไม้อร่อยชื่นใจค่ะลองทำดูนะคะแม่ป้าจะทำอย่างนี้ทุกวันมีผลไม้อะไรเราก็เอาใส่ออกไปมีบวบด้วยนี่ค่ะบวบหอมเอาไว้แกงอ่อมอันนี้ตรงนี้ก็จะเอาถั่วลงนี่ค่ะยังไม่ได้กบเลยนี่นี่ถั่วแบบนี้นี่ค่ะถั่วเม็ดเล็กๆเนี่ยนี่ถั่วฝักยาวเดี๋ยวค่อยไปหาฟางมากบมันก็มีเนี่ยกบแบบนี้กบไปให้มันได้ความเราลดน้ำแล้วมันจะชุ่มชื้นมันจะทำให้อุ้มน้ำได้ตลอดไม่ให้มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยแม่ปลาก็ไม่รู้นะความคิดแม่ปลาก็คิดแบบนั้นแหละเนี่ยนี่ถั่วฝักยาวเนี่ยเดี๋ยวก็หาฟางมากบค่ะโอเคนะคะเนี่ยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนยังไงเดี๋ยวแม่ปลาก็จะมาถ่ายอีกทีนึงเวลามันออกแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ